ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีงานจากเกมมาให้ดูนะทำมาจากเกมนะก็เป็นงานของแคปคอมนะครับตัวนี้ก็คือตัวดันเต้นะฮะก็ไม่เคยรีวิวตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บก็เลยลองเอามารีวิวดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะตัวนี้เป็นแบบผ้านะก็ได้มามือสองนะครับราคาอยู่ที่4,200 บาทนะครับตัวนี้ 4,200 บาทนะครับก็ซื้อใน Facebook นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าเป็นอย่างไรมาแกะกันครับก่อนแกะลืมฮะดูกล่องก่อนว่าเป็นยังไงด้านบนก็เป็นชื่อเนาะดันเต้เนาะอันนี้ก็เดวิลนะครับก็น่าจะเป็นเกมเนี่ยอันนี้แหละภาค5มั้ยนะครับภาค5ไม่เคยเล่นนะเกมนี้ดูแต่รีวิวเขาเล่นกันนะครับไม่เคยเล่นเลยโอเคครับมาดูในกล่องกันครับเปิดกล่องมานะปุ่นยืนสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกั้นเนาะก็มีฟองน้ำอันนี้ได้มามือสองนะครับลืมบอกไปนะเดี๋ยวเปิดฝาตัวนี้คู่มือนะครับอาจจะยากนิดนึงจับมือเดียววิธีการใส่มือจับดาบนะแล้วก็การใส่อ๋อเป็นแม่เหล็กนะนะครับเดี๋ยวต้องลองดูด้านหลังจับนี้ผิดลองบาดมือนี่นะตัวหุ่นก็สวยนะมือให้มา2คู่นะครับดาบ2คู่นะครับตัวบอนจอย2คู่แล้วก็ปืน2คู่แล้วก็ฐานจริงๆแล้วผมซื้อผิดนะมันต้องเป็นอีกตัวนึงที่มีเกาะแขนเกาะขาเกาะไหล่นะฮะซื้อผิด ไม่เป็นไรฮะจัดไปถ้ามาใหม่ราคาถูกก็เดี๋ยวจัดอีกฮะโอเคครับมาดูอุปกรณ์กันครับครับเอาตัวหุ่นออกมายืนแล้วนะสวยดีนะครับหุ่นสูงอยู่ที่31เซนนะกลางแขนกลางขาอยู่ที่18เซนนะครับก็โอเคเลยเดี๋ยวรีวิวฐานก่อนฐานนะครับก็เป็นเหมือนลายกระเบื้องนะกระเบื้องของฝรั่งนะเดี๋ยวเอาหุ่นยืนก่อนเดี๋ยวมันจะล้มนะอย่างอื่นค่อยรีวิวนะครับหุ่นยืนกับฐานก็สวยเลยเข้าสีเข้ากันเลยสีเสื้อกับสีพื้นอ่ะขอเริ่มจากดาบก่อนดาบฟ้าฟื้นโอ้ยดาบปีศาจสวยอะไม่หนักนะมีแก้วอัมพันด้วยยิ้วกล้องจับได้ด้วยลายก็สวยนะมีดไม่คมนะโอเคอีกการหนึ่งดาบหัวกะโหลกฝั่งนี้อ้าปากฝั่งนี้หุบปากนะโอ้ใหญ่ยาวแต่ไม่หนักนะไม่หนักเลยปืนสีทองชักไม่ได้นะตัวนี้ชักปรับอะไรไม่ได้ดึงลูกซองก็ไม่ได้แล้วก็สีดำถือดาบก็เท่ถือปืนก็เท่ปืนมันใหญ่จริงนะครับบันจอยแล้วก็มันจะเป็นมือถือเดี๋ยวนะมือเดียวก็ยากมือถือปืนอ่ะสองฝั่งเลยฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ถือดาบฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับมีแค่นี้แหละหมดละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหุ่นกันครับว่าเป็นยังไงครับครับรายละเอียดของหุ่นนะหน้าเหมือนในหนังเลยในหนังเกมนะผ้าโอเคยังดีอยู่นะผ้ายังโอเคอยู่ซิปยังไม่ลองรูดนะแต่กางเกงเนี่ยไปละที่ซื้อมาในกางเกงไปละไม่ได้ซีเรียสนะสีมันก็กลมกลืนนะผมว่าปกติมันเป็นหนังมันนะครับ
ตัวหุ่นก็เป็นตัวบล็อกปกตินะไม่ได้หวือหวาอะไรด้านหลังเดี๋ยวต้องลองแม่เหล็กด้านหลังนะก็เป็นกางเกงทั่วไปนะครับแต่ผมว่าภาคนี้เหมือนกับภาคตัวอื่นนะตัวหุ่นอ่ะขยับแขนขยับขาก็เหมือนกันนะเหมือนตัวบล็อกเหมือนบล็อกไอ้หุ่นธรรมดาไม่ต้องกลัวผ้าแตกหมดละมันปรับได้นะครับก้มเงยได้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาขยับแข้งขยับขากันนะก่อนขยับแข้งขยับขาเดี๋ยวขอลองหน่อยมันติดยังไงเนาะดูคู่มือรู้เรื่องไหมเนาะเนี่ยเราต้องหาแม่เหล็กเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะฮะไม่เคยรีวิวนะต้องขอไปโอเคครับลองจับปืนกันว่าเป็นยังไงครับก็จัดท่าจัดทางยืนถือปืนนะสวยดีต้องห้อยดาบทรงเขาได้นะทรงนักปราบปีศาจอะทรงสวยดีโอเคครับเดี๋ยวลองถือดาบดูว่าเป็นยังไงครับลองถือดาบโคตรเท่อะเข้าอ่ะสุดจริงฮะเหมือนในเกมอ่ะเขาทำมาดีนะงานดีจริงลองดูนะครับมันจะมีแบบเกาะด้วยนะเผื่อจะได้ตัวแบบเกาะมาจะเท่อีกแบบหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเทียบกับงานจีนกับฮอตทอยดูว่าเป็นไงครับยืนกับเดดพูลแล้วก็วูล์ฟเวอรีนนะหนังกำลังฮิตต้องจัดอันนี้ลอกมาแล้วตัวใหม่ยังไม่กล้าซื้อฮะราคาแพงโอเคครับคลิปนี้ลองตัดสินใจดูครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า